ถล่มเกือบตกคลองเจ็บสองรายเมื่อเวลา 14.00 วันที่8มิถุนายน2022หน่วยผู้บัญชาการไทยที่มองนครนายกได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถตู้ผู้มีผู้ได้รับบาดเจ็บถนนสายนครนายกรังสิตกำหนด62สาขาเข้าถึงในหน้าอุโมงค์หนองบุญตาที่หมู่5ต่อบ้านเขาต่อบ้านนาจึงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กี่ไม่โทรมาหมู่42รังสิตแอร์บีนีอินทูริสติ้งเฟรชพอนกพิทอต่างจะสี่สี่สามกรุงเทพมหานครกระจกด้านข้างแตกกันชนหน้าเปิดหลังคาที่ทิ้งหายจอดตะแคงพิงพิงของทั้งจมอยู่ในน้ำเหนื่อยผู้ภัยช่วยผู้มาจดหมายที่เป็นหญิงหนึ่งคนซึ่งหญิงผู้ป่วยติดหนักกว่า100กิโลกรัมคนได้รับบาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลนครนายกยังไม่ทราบชื่อและนามสกุลจากการสอบถามนายหน่วยมีคนขับรถที่นี่ผู้ได้รับบาดเจ็บเล่าว่าได้รับว่าจ้างจากผู้ป่วยติดเตียงให้มาเยี่ยมญาติที่จังหวัดชนบุรีพอเยี่ยมญาติเสร็จรังสิตแฮปปี้นี่อินชูเรนซ์ไปที่ว่าต่อที่เกิดด่านที่การชาร์จจองชนายกโดยมีคุณดูแลนั่งมาด้วย1คนรวมสังคุณพอในจุดที่เกิดเหตุที่มีรถจักรยานยนต์ขี่ออกมาจากข้างทางต่างๆนั่นคือฉันชิดจุ่มทางหลบทำให้รถเสียหลักพุ่งหนีขึ้นทางไปไกลตลบวินตกคลองหลายตลบเกิดตกคลองเจ็บสีหลายเมื่อเวลา 13.00 วันที่28มิถุนายน2หน่วยที่ไทยสว่างอยู่นักพนันได้แจ้งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่ได้รับบาดเจ็บถนนสายนครนายกรังสิตกม62หลังที่ที่นครนายกผู้รู้ว่าหนองบุญตาโต้หมู่5ต่อบ้านเขาบ้านนาจอนักพนันนายกจึงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกี่ยวมีของหนูไปตรวจสอบที่เกิดเหตุตลบเกือบตกคลองเจ็บ2รายเมื่อเวลา 13.00 รังสิตแฮปปี้นี่อินทูริสติ้งเฟรช2เหมือนคู่ขาสว่างสยองนครนายกได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถผู้มีผู้ได้รับบาดเจ็บบนถนนสายนครนายกรังสิตมอบ12สาขาเข้าถอนนายกแนวรู้ว่าหนองบูตาโต้หมู่5ต่อบ้านแล้วหมอบ้านจอนครนายกจึงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกี่ยวไม่ถูกหวานมองมือไปถึง2ที่เกิดเหตุรถพยาบาลยี่ห้อโตโยต้าสีขาวทะเบียนปนพุทธต่ำ243กรุงเทพมหานครกระจกด้านข้างแตกกันชนอยู่หน้าร้องสิทธิ์แท็บมินิอินทูริสติ้งเฟรชรายเมื่อเวลา 13.00 มิถุนายน2562หนุ่มผู้ถือสัญชาติอยู่นอนนักพนันได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถตู้ผู้มีผู้ได้รับบาดเจ็บบนถนนสายนครอายุ40ปีกำลัง62ถึงขาเข้านครนายกที่ตอนนี้วัดหนองบุญตาโต้หมู่ต่อบ้านเขาต่อบ้านจอนนายกจึงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกี่ยวมีถั่วอ่านวางลงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าสีขาวทะเบียนอายุผู้ต่อต่าง243กรุงเทพมหานครอายุ55ปีรังสิตแฮปปี้นี่อินทูริสติ้งเฟรชจมอยู่ในน้ำผู้ใดช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเวลา 13.00 วันที่8มิถุนายน2562หน่วยกู้ภัยสว่างอารีย์รังสิตแฮปปี้นี่อินทูริสติ้งเฟรช